xin lỗi, Praman 5 ทุ่ม แต่ทั้งที่จะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปปรากฏว่ามีพี่น้องคนไทยไปรอต้อนรับ 30-40 คนหายเหนื่อยเลยดีใจมากทำให้นึกถึงคำของโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนท่านบอกว่าน้ำห้วยน้ำหนองก็ยังเป็นรองน้ำใจฉะนั้นท่านทั้งหลายให้น้ำใจก็รับกับเสื้อจะรับภาพอย่างดีมากอย่างวันนี้มาถึงที่นี่ก็เป็นพระคุณหลวงพ่อพาไปชมวัดเดินชมทุกจุดเล่าประวัติให้ฟังท่านเองตัวจะรับภาพทำดังที่ท่านก็เป็นอย่างพระมหาเถระนี่คือน้ำใจไมตรีมันจบมาบ้านเมืองที่มีตึกมีรามบ้านเมืองที่มีถนนหนทางสะดวกสบายบ้านเมืองที่มีผู้คนมากมายที่ไหนก็มีแต่สิ่งซึ่งจะทำให้เราประทับจิตประทับใจต่อบ้านนั้นเหมือนกันก็คือคนคนที่มีธรรมะนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนด้วยน้ำใจไปเลยอาตมาเชื่อสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนวันนี้ของรัฐนี้คนเรานั้นถ้าให้ใจกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะให้ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงสอนว่าใจคนเรานั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดถ้าเราได้ใจตัวเองแล้วมันได้เที่ยววิเศษคำว่าได้ใจตัวเองก็หมายความว่าเราสามารถฝึกหัดพัฒนาจิตใจของเราจนกระทั่งใจเรานั้นมันเชื่อมเราสั่งใจของเราได้นั่นคือได้สมบัติแต่คนส่วนใหญ่สั่งใจเลยได้ไหมมันโลภขึ้นมาตบหัวมันลงนะอย่าโลภได้ไหมมันโกรธขึ้นมาตบหัวมันลงอย่าความจบลงอย่างนี้ได้ไหมอย่ามานั่งฟังเทศฟังธรรมบางทีมันงงนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนงงนั่งนิทานชาวบ้านทั้งคืนงงดูละครนั่งเล่าทั้งคืนไม่มีง่วงตอนนั้นตั้งให้โมทำง่ายง่วงตอนหัวมันนอนได้ไม่กี่เดือนก็ง่วงอย่างง่วงใครสั่งใจของตัวเองได้นั่นคือได้สมบัติที่ฉะนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อมาฝึกใจของเราอาตมาภาพได้ขอความรู้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าเมืองนี้มีคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเยอะพูดง่ายๆว่ามีหมอเยอะแต่ว่าคนที่มาประกอบสัมมาชีพหรือก็มีเยอะพอๆกันแต่ตราเฉลี่ยไปมากก็มาเป็นหมออย่างเมื่อวานก็มีคุณหมอชลิศคุณหมอสดใสแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เข้าใจว่าคงจะเป็นหมอเหมือนกันแหละไปรับอาจารย์มาพากันดูสินั่งรถนั่งรถจากที่ไหนแถวสปริงฟิลด์ไปรับอาจารย์มาพากันที่ชิคาโกมาส่งที่เซนต์หลุยส์ไปก็เกือบ5ชั่วโมงมาก็5ชั่วโมงแล้ววันนี้ก็มีอยู่นะเพราะว่ามีธุระแต่เมื่อวานก็อุตส่าห์ไปให้อะไรไม่ว่านะคุณผู้ชมนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่าทำไมมีน้ำใจในตัวเองขนาดนี้นี่แหละทำให้ธรรมะประทับใจถ้าเรามีใจที่ดีงามลำเลิศประเสริฐสีแล้วสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นได้ดอกไม้ที่ประดับตรงนี้ทั้งหมดที่ว่าบางสักครั้งงดงามนั้นยังไม่สู้ใจคนใจคนนั้นถ้ามันเปลี่ยนบางขึ้นมาแล้วทางกลับดอกไม้ทุกชนิดในโลกนี้ในทางกลับกันใจคนนั้นถ้ามันมืดบอดขึ้นมาแล้วก็จะมืดยิ่งกว่าความมืดทุกชนิดในโลกนี้
รงเป็นหมอเหมือนกับที่หลายท่านหลายคนในรับนี้มาประกอบอาชีพหมอแต่บางคนไม่ได้ประกอบอาชีพหมอแต่คนก็เรียกว่าหมอคือเป็นพวกหมอหมอยังหลังนี้ไม่ดีหมอเขาเรียกว่ามากหมอมากความก็ฉลาดบางทีทำงานสู้คนที่ฉลาดพอดีพอดีไม่ได้คนฉลาดมากๆบางทีทำงานประกันไม่สำเร็จนะคนที่ฉลาดพอดีพอดีทำอะไรก็สำเร็จเพราะอะไรเพราะฉลาดมากไปมันไม่ยอมกันเขาเรียกว่าหมอพระองค์ของเรานั้นทรงเรียกหาพระองค์ท่านเดียวว่าเป็นหมอเหมือนกันนะอาณาบาลีใช้คำว่าทิสโกหรือสัพพะโลกะติจิชโกแปลว่านายศัลยแพทย์ผู้พาดักรูปสอนคือความรู้ของคนทั้งโลกฉะนั้นพระพุทธองค์ที่เป็นหมอผ่าตัดนะที่นี่มีหมอผ่าตัดเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งกับมนุษย์เราเป็นหมอรักษาโรคหัวใจมนุษย์เนี่ยป่วยด้วยโรคหัวใจนั้นพระพุทธองค์กล่าวว่ามนุษย์เกือบร้อยทั้งร้อยป่วยด้วยโรคหัวใจไม่ใช่หัวใจที่เต้นตุบๆอยู่ในช่วงนั้นหัวใจในที่นี้หมายถึงจิตเขาเรียกว่าเป็นโรคทางจิตวิญญาณโรคมีสองโรคหนึ่งเจตสิกโรคโรคทางจิตวิญญาณสองกายิกโรคโรคทางกายพระพุทธองค์บอกว่าจะหาคนไม่ป่วยทางกายอายุร้อยปีก็หาพบร้อยยี่สิบปีก็หาพบแต่จะหาคนไม่ป่วยทางจิตวิญญาณหนึ่งนาทีท่านบอกว่าหนึ่งวินาทีก็หาพบหนึ่งนาทีมันจะมาพักไปยาวกว่านั้นหนึ่งวินาทีก็หาพบคนที่ป่วยจริงเพราะอะไรเพราะมนุษย์นั้นตกเป็นท่าของความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาอวดดื้อถือดียิงไปหลงของขนหลงตัวเองลบหลู่คุณท่านเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าวางแผนการปล่อยไม่ลงลงไม่ได้อาฆาตพยาบาทอยากจะได้ใครจะมีจงไม่ลงมีไหมมีไม่ออกเพราะว่าเข้าตัวทุกโลกเห็นไหมนี่โรคทางจิตวิญญาณบางคนร่างกายแข็งแรงกล้ามเป็นพักพักบอกว่าผมแข็งแรงผมไม่ป่วยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเอาจิตมาให้ดูวิเคราะห์ดูแล้วจะรู้ว่าแท้ที่จริงที่ว่าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนั้นหลักข้างในโอ้โหความอิจฉาเป็นเลยโดยเฉพาะคนไทยความอิจฉานี่ถือว่าถ้าทำเป็นสินค้าได้ที่ส่งก็รวยแล้วนะอาจจะส่งข้าวสู้เขาไม่ได้ส่งผักสู้เขาไม่ได้ส่งกุ้งส่งปลาสู้ชาวโลกเขาไม่ได้แนะนำให้พี่น้องคนไทยส่งความอิจฉาขายทั่วโลกไม่มีชาติไหนสู้เราได้หรอกใช่ไหมความอิจฉาในหมู่คนไทยนั้นขึ้นชื่อเป็นต้นตำรับนี่ก็โรคชนิดหนึ่งนะเป็นโรคทางจิตทางญาณในห้องนี้มีคนแข็งแรงทางกายมากแต่ว่าจะหาคนที่แข็งแรงทางใจจริงๆมีไม่กี่คนเพราะเราเลยว่าล้วนแล้วแต่เจ็บไข้ได้ป่วยทางวิญญาณกันทั้งหมดทั้งสิ้นป่วยทางกายเราไปหาหมอป่วยทางจิตเราไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่อยู่แต่ว่ายาของพระองค์ยังอยู่ไหมธรรมะโอสถของพระองค์นั้นผลิตเป็นแคปซูลไว้ให้แล้วนะมีหมดอริยสัจสี่พระองค์ผลิตเป็นแคปซูลไว้แล้ว
นะแต่คนส่วนใหญ่สนใจไหมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเราชอบเครื่องรางชอบของขลังนะชอบหมอดูอาตมาก็ไม่ว่าหรอกเป็นเสรีภาพนะแล้วเราก็ลืมยาของพระพุทธเจ้าไปบางครั้งอาตมามากเพียบ2ชั่วโมงพอลงจากเวทีคนรีบตามอาจารย์ขอของดีหน่อยเถอะเราคิดในใจว่าแม่ฉันให้บนเวทีเมื่อกี้มันดีที่สุดแล้วก็ยังเลิกง้อเลยตามก็จะถือรถอาตมาครั้งหนึ่งตามก็จะถือรถรถจะออกอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมกลับนั่นแหละพระอาจารย์นั่นไม่ยอมไม่มีอะไรไม่รู้เราก็เลยล้มลงไปเขาอยากได้พระสักองค์หนึ่งอาตมาก็ไม่พบเลยในเนื้อในตัวธรรมชาติเนี่ยอย่ามาต้นหาพระดิบพระสมเด็จแต่ไม่มีล้มไปนานๆเพื่อให้เขาเชื่อว่ามันขลังได้สิ่งดีธรรมบัญญัติเดี๋ยวดูแผ่นไหนเลยยิงให้โยมโยมก็ประนมแล้วถามอาตมาพระอาจารย์รุ่นนี้ผมจะเอาไปใช้ยังไงคราวนี้เราเห็นเขาใส่สร้อยอยู่ที่คออาตมาบอกว่าโยมเอาสร้อยร้อยต้องไปตรงกลางชีวิตห่วยขอแล้วกันอะไรครับเนี่ยกันโง่นี่นะยาดีๆที่เราพุทธเจ้าผลิตไว้ให้จับมาให้บางครั้งเราก็ลืมเราชอบไปเอายาผีบอกชอบไปเอายาผีบอกชอบไปเอายากลางบ้านไม่ชอบเอายาจากหมอที่ได้รับการประทับรับรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้ในเมื่อหลายท่านหลายคนไปหมอจะทำตามปริมาณอยู่จะมาทักก็จะขอนำเอาวิธีรักษาโรคของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าซึ่งเราถือกันว่าพระองค์ทรงเป็นหมอใหญ่ทางจิตวิญญาณมาลองในเบื้องต้นเราทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าเราป่วยทางจิตวิญญาณด้วยสารพัดโรคทางจิตวิญญาณที่กล่าวมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นโรคโกรธหลงอิจฉาตาร้อนอาฆาตพยาบาทเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าวางแผนการยึดติดถือมั่นปล่อยไม่ลงตรงไม่ได้ควรลืมถือดีเปรียบเทียบแข่งขันจงไม่เลยหลงตัวเองอยากจะได้ใครจะมีสารพัดโรคจิตวิญญาณเหล่านี้ถ้ามาถึงมือพระพุทธเจ้าและพระองค์ผ่าตัดได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามาถึงมือพระสามัญบางครั้งก็นี่ถือแต่บางคนก็หนังเหนียวน้ำผ่าแล้วก็ไม่เข้าคือใจเขาไม่เปิดรับธรรมะไงบางคนมานั่งฟังธรรมแล้วก็หนังเหนียวมากนะมีหมอของพระพุทธเจ้าพยายามช่ำแหละไม่เข้าเพราะอะไรหนังเหนียวก็คือหนังทิฏฐินะหนังแห่งทิฏฐิรู้จักคำว่าทิฏฐิไหมทิฏฐิก็คือความหวนดื้อถือดีที่เขามีอยู่แล้วว่าเขาเองก็เจ๋งเขาเองก็เจ๋งเขาเองก็เก่งเขาเองก็แน่เขาเองก็หนึ่งในตองโบพอเขาคิดหลงเดินอย่างนี้นั้นก็เรียกว่าทิฏฐิมานะหนายิ่งกว่ากันแห่งบุญจิตถ้ามันให้ไม่ฟังแล้วมีหลายคนอย่างนี้ตัวเองเป็นโรคไม่รู้ไม่เพียงแต่ไม่รู้จะคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าหมออีกนะอาการอย่างนี้บางครั้งก็ต้องถึงหมอใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ของเรานั้นถ้าไปเจอคนไข้แล้วรายไหนรายนั้นพระองค์ผ่าตัดสำเร็จทุกรายจะลองเล่าให้ฟังสักคนสองคนครั้งหนึ่งมีพระภิกษุคนใหม่รุ่นหนึ่งเข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาเป็นอันมากวันแรกท่านได้เดินไปบิณฑบาตในเมืองเผอิญวันนั้นท่านไปบิณฑบาตหน้าบ้านของ
สตรีที่มีชมสักครามที่สุดในเมืองเธอชื่อนางสิริมาสิริมานั้นเป็นนครโสเภณีนครโสเภณีก็คือหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองสมัยก่อนนั้นมีเกียรติมากศักดิ์ศรีประมาณว่าเป็นนางสาวไทยถ้าเป็นอเมริกาเรามิสยูเอสเอไม่ใช่ประจอบนะก็ถือว่าเป็นหน้าตาของบ้านของเมืองบ้านไหนเมืองไหนชาวบ้านก็จะระเบียบไม่นอกจากดูดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจแล้วก็ดูว่าเป็นนครสุพรรณหรือไม่นี่งั้นคนสมัยนู้นถ้าลูกสาวใครสวยก็พยายามที่จะฝึกหัดพัฒนาอาบน้ำแร่แช่น้ำตกส่งไปฝึกเพื่อชิงตำแหน่งนครสุพรรณพอชนะแล้วพระราชาเป็นผู้แต่งตั้งมีเกียรตินะวันหนึ่งพระรูปนี้ไปถึงหน้าบ้านของนครสุพรรณคนนี้แล้ววันนั้นก็เอิญเธออยู่ในช่วงป่วยพูดง่ายๆว่าอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ไปเห็นหน้าบ้านพอเธอหยิบข้าวปลาอาหารวางลงในบาตรพระก็ไม่ได้มองหน้าเราก็มองลงในบาตรนั่นแหละแต่เห็นมือท่านเห็นมือหยิบช่วงบาลงในบาตรโอ้โหมือแล้วมือป่วยก็ทำมือซีดนะถ้าจินตนาการต่อเลยไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นตัวเห็นแต่มือที่หยิบข้าวหยิบของวางลงในบาตรแต่ท่านก็ดูมือดำดำเพียงหน้าตาจะขนาดไหนท่านนั้นเองโยมสอนรับปากหัวใจเลยทะลุข้างหลังกลับมาวัดไม่ฉันเอาบาตรวางบนเตียงการประเทศลงกระทับฉันไม่ลงจึงขั้นเผลอเลยเผลอหาถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็ต้องไปคลิกเฟซบุ๊กขอข้อมูลเรื่องไปค้นใน Google ทำวิจัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครใช่ไหมแต่ในยุคนั้นไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือเหล่านี้พระก็เลยปรุงสิท่านเป็นพ่อครัวทางจิตวิญญาณชั้นดีคือปรุงแต่งขึ้นมาว่าข้ามือขนาดนี้หน้าตาจะต้องขนาดไหนหน้าอกหน้าใจจะขนาดไหนกระโพกขนาดไหนแล้วท่านก็ฟุ้งของท่านไปสิปรากฏว่าท่านเป็นอย่างนั้นทั้งวันจนกระทั่งตอนเย็นข้าวบวชส่งกลิ่นฟุ้งไปพวกเพื่อนก็เลยมาเข้าห้องผมได้กลิ่นเน่าอะไรเงียบสุดท้ายเพื่อนก็เลยเปิดเข้ามาดูโอ้ตาทำไมนั่นในฉันผมฉันนี่หรอกทำไมผมตกหลุมนะไม่ตกหลุมนะใครตอนไหนท่านจำได้ไหมที่เราไปบิณฑบาตเช้าวันนั้นจำอะไรหรอผมไม่ได้ดูอะไรผมดูแต่ในบาตรผมก็เหมือนกันผมก็ดูใจบาปเอาแล้วท่านเป็นตกหลุมรักตรงไหนผมเห็นมือโยนแค่มือนะแสดงว่าจะต้องสวยเช่งจริงๆนะจริงๆจะได้ชวนที่ผมช่วยไม่ได้นะก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าถ้าผมไม่ได้แต่งกับเธอนะทางเดียวเท่านั้นคือตายเพื่อนพาด้วยกันก็บอกว่าโอ้โหถึงตายเลยหรือท่านช่วยผมได้ไหมท่านช่วยทำให้ผมกับงานได้แต่งกันถ้าไม่ได้ต้องมีสองอย่างดูฟอร์มดาวไอ้ยื่นข้อเสนอให้เพื่อนเลยถ้าไม่ทำก็ตายมีการตายเกิดขึ้นเพื่อนก็บอกโอ้อาการอย่างนี้ไม่มีใครที่จะรักษาได้แล้วลูกนี้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระพุทธองค์ว่าพุทธสาวกองค์หนึ่งตอนนี้ป่วยด้วยโรคสอนรัดปักอกอาการเข้าขั้นโคม่าขอพระองค์ทรงวินิจฉัยโรคได้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเช็คประวัติของท่านโอ้โหยังนมชะกันมีหน้าหอมพุ่งหน้าแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเงียบๆไป
อีก 2-3 วันทุกอย่างจะดีขึ้นก็ปรากฏว่าเป็นตามนั้นเพราะ 2-3 วันต่อมานครโสเภณีคนนั้นก็ตายพระโดมซึ่งเป็นหมอใหญ่ทรงวินิจฉัยว่าอาการของคนป่วยนั้นลุ่มหลงในอะไรลุ่มหลงในรูปารมณ์อารมณ์คือรูปใช่ไหมรูปโฉมโนทันเป็นอารมณ์แห่งความทุกข์ของร่างนั้นพระพุทธองค์ก็ส่งสบายไปไปบอกพระราชาว่าอย่าขึ้นเขาแล้วก็ไม่ต้องเก็บศพไว้ในตู้แช่ให้เก็บศพไว้อย่างอนาถาไม่ต้องฉีดยาอะไรใดทั้งสิ้นครบ7วันค่อยชาปนกิจศพแล้วเราจะหาคนจะไปรู้ไหมพระราชาก็คิดโอ้โหนครโสเภณีคนนี้มีเสียงมากพระพุทธเจ้าจะไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานคำศพเปล่าพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะไปให้เกียรติแต่พระองค์ทรงสั่งให้เก็บศพเพื่ออะไรจะใช้ศพนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่ในการที่จะใช้โลกของพระพุทธศาสนาเอาครบ7วันทรงให้พระราชาประกาศเลยทางลูกเราชาวนี้ของสรุปทางเซียนและทางมีดีซีประกาศว่าว่าบ่ายวันนี้จะมีการเผาศพนครโสเภณีที่ชื่อสิริมาแล้วเราจะถามเขาก็จะไปพระราชาก็จะไปชาวเมืองก็ตื่นกันสิว่าโอ้โหอะไรมันจะเซเลบขนาดนี้ดังมากเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปพระราชาก็ไปชาวเมืองก็แห่กันไปสิพอไปถึงสุสานคนเป็นหมื่นพอได้เวลาพระพุทธองค์ก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครจะไปสุสานกษัตริย์เพื่อนพระท่านก็มาบอกเออนี่ท่านจะไปเผาศพนางสิริมาไหมคนที่ท่านหลงนะจริงเหรอทำไมไม่ตายตายมาจะเจ็บมาไหมโอ้เดี๋ยวจะปุ่นที่เราจะไม่เห็นมือแล้วท่านยกขึ้นมาส่งน้ำล้างบาตรวิ่งตื่นไปกับพระพุทธเจ้าแล้วพอไปถึงสุสานแล้วนั่งหลังพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประชาสามารถมากกระซิบพระราชาว่าเอาละทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มประมวลพระราชาก็บอกให้มหาเล็กขึ้นไปยืนอยู่หน้าศพนายมเปิดโต๊ะมากลิ่นฟุ้งไปทั่วทุกสารแต่ไม่ใช่กลิ่นหอมเหมือนดอกไม้นะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมอ่อนกลุ่นกลิ่นหอมหวนดวงใจนะแต่ว่าเปิดลงมาเป็นกลิ่นเหม็นหืน7วันอย่างคุณโยมทั้งหลายของหมุดของเน่านะเหลืองไหลออกจากทวารเก้าแมลงวันหัวเขียวหนึ่งตอมหืนหืนหืนเจ้าหน้าที่ของหลวงไปยืนในหน้าศพประกาศขึ้นมากลางสุสานพี่น้องทั้งหลายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หญิงนครสมเด็จที่ชื่อสิริมาเป็นผู้ที่มีโฉมสักการะที่สุดในเมืองของเราใครก็ตามที่อยากจะร่วมอภิรมย์กับเธอต้องวางเงินอย่างน้อยกว่าแสนเหรียญแสนเหรียญนั่นเองแต่พวกเราบอกมีเงินแสนเหรียญแต่ว่าวันนี้ใครที่ไม่เคยมีสิทธิ์เราก็จะถือว่าให้คนนั้นมาประมูลเป็นการส่งท้ายเพราะว่าตอนที่เธอยังอยู่นั้นคิ้วยาวที่หัวนั้นมอยคือนิมนต์ข้ามปีนิมนต์ร้านแน่นะต้องนิมนต์ข้ามปีตอนนี้ชัวร์จะมาบ้านไปถึง2,000นู่นแล้ว558 59นู่นแล้วปี56ใช่ไหมเงินหนึ่งยมนิมนต์เลยไปจนถึง57 58 59แล้วล่ะอาตมาบอกว่ายมอย่านิมนต์ไกลขนาดนั้นทำไมเจ้าคะเผื่ออาตมาอยู่ไม่ถึง แต่คิวนางสิริมายาวกว่านี้จองล่วงหน้ากันเป็น14ปีไม่มีตกเลยนะราคามหาเล็กก็บอกว่าเอาละตอนยังมีชีวิตอยู่นางสิริมานั้นมีคนจองคิวยาวมากกว่าราชามหากษัตริ
ทั่วบ้านทั่วเมืองอยากจะร่วมมันที่รวมกับเธอแต่ต้องวางเงินมัดจำไม่เดินกระแสเดือนแต่วันนี้เราจะให้ประมูลเรามาเริ่มกันเลยเอา 100,000 เหรียญใครประมูลก่อนยกให้ทั้งศพแถมโลเงียบกริบที่นั่งอยู่ข้างๆพระราชานั่นนายทุนเศรษฐีนักธุรกิจทั้งนั้นนะแต่ละคนรวยนะนักธุรกิจในมอสฟิลทั้งนั้นเงียบกริบเอารถลงมา 90,000 เหรียญ 80,000 70,000หกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นไม่มีใครสนใจหลักหลักหมื่นต่อไปหลักพันเริ่มกันที่ 9,000 เหรียญเงียบ 8,000 เหรียญเงียบจนกระทั่งไล่ลงมาถึงหลักร้อย500 400 300 200 100และในที่สุดเอาละ1เหรียญคนเป็นหมดเลยนะสุดท้ายในเมื่อไม่มีใครประมูลพระราชาทรงรับสั่งว่าใครอยากได้เอาไปเลยต้องรีบฟรีแถมอะไรมันเงียบกริบตลอดเวลาที่มีการประมูลศพนั้นพระภิกษุที่ตกหลุมรักนางสุนันทาได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดพอเริ่มประมูลที่แสนหนึ่งท่านยื่นของมองหาไหลพระพุทธเจ้าโอ้นี่รูปโฉมโรงงานที่งานสคารตอนยังมีชีวิตใครอยากรู้มันที่โรงงานเธอต้องวางเงินนับแสนเหรียญทองแล้วพอราคาลดลงหมดจิตของท่านลดลงก็ลดลงสุดท้ายยกให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาท่านก็จิตตกไปอยู่ที่หัวพระธรรมแล้วโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศพอยกให้ฟรีไม่มีใครเอาท่านบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมยิ้มอยู่หลังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครเอาก็เผาเลยแต่ท่านก็ไม่ต้องเทศเจ๋งไหมนี่แหละศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดลูกสองตัวความทุกข์ความจางหัวใจคนวิธีการรักษาของพระพุทธองค์นั้นแปลว่าความแปลงพระพิสุทธิ์นั้นบรรลุธรรมด้วยตัวของท่านเองโดยที่พระพุทธองค์ทำหน้าที่แค่จัดสภาพให้ล้อมให้เท่านั้นเองปล่อยวางความยึดติดถือมั่นเกิดความสว่างกระจ่างใสขึ้นมาในจิตใจว่านี่ไงรูปโฉมลมพันที่เป็นที่รุ่งโรจน์ของมหาชนทั่วทั้งชมพูทวีปแต่พอทุกรับดับขันไปแล้วยกให้ฟรีก็ยังไม่มีใครปรารถนานี่หรือคือรูปโฉมนมพันธ์ที่เรามายึดติดถือมั่นท่านสอนตัวท่านเองนะสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปก็บรรลุของท่านเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องปัจจัตตังเวทิตปูโยคือมีมิวชนจะรู้ได้เฉพาะตนพระพุทธองค์ต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถเสกให้ใครบรรลุธรรมได้พระองค์ทำได้เต็มที่แค่จัดสภาพแวดล้อมให้คนคนนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเรื่องของคนคนนั้นเองก็เหมือนกับท่านทั้งหลายที่เราไปหาหมอบอกเอายาไปกินนั้นบางคนไม่อยากกินยาถึงแม้ยาดีแค่ไหนแต่จะหายไหมก็ไม่หายฉะนั้น